เมื่อปี2536พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้กรมศิลปากรเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีใหม่แทนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นเมื่อปี2504ด้วยทรงเห็นว่าไม่สอดคล้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนบนที่เขียนในสมัยรัชกาลที่4จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมศิลปากรดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมลงสู่ผนังจริงโดยให้เป็นศิลปกรรมที่อนุรักษ์กรรมวิธีดั้งเดิมสอดประสานกับวิวัฒนาการตามยุคสมัยทำให้กำหนดได้ว่านี่คืองานศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่9ที่ได้คงเอาไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไป